ต้นเสาในบ้านเช่าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนสมัยนั้นเรากำลังหาบ้านเช่าอยู่กับแฟนเพื่อที่จะได้สะดวกในการเดินทางไปทำงานเราทำงานอยู่ที่นนทบุรีค่ะหาอยู่นานจนมาเจออยู่หลังหนึ่งแบ่งเช่าเป็นฟ้องๆเลยทำการติดต่อกับเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของบ้านก็พาเข้าไปดูและบอกกับเราว่าตอนนี้เหลืออยู่ห้องเดียวนะและห้องนี้มีเสาตกน้ำมันอยู่ด้วยจะอยู่หรือเปล่าเรากับแฟนซึ่งไม่เคยเจอเรื่องอะไรพวกนี้มาก่อนอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรตกลงกันว่าจะเช่าค่ะเจ้าของบ้านก็ถามกลับมาอีกว่าไม่กลัวเหรอเราก็คิดในใจว่าจะกลัวก็ตรงถามย้ำนี่แหละแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้ลบหลู่และบ้านนี้อยู่ในทำเลที่เราเดินทางสะดวกมากๆเลยตัดสินใจเช่าผ่านไปหลายวันจนเป็นเดือนก็ยังปกติดีจนมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนวันพระอากาศร้อนอบอ้าวมากเวลาผ่านไปเรากับแฟนก็พากันหลับไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าได้นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกคืนนั้นเรานอนหลับนอนหลับตื่นหลับไม่สนิทเพราะอากาศที่อบอ้าวเราเลยลุกจากที่นอนแล้วไปนั่งเล่นมือถือเล่นไปเล่นมามือก็ไปโดนปุ่มเปิดกล้องเขาเลยเอาวัดถ่ายรูปเล่นแล้วกันตามประสาผู้หญิงนะคะขออธิบายลักษณะห้องก่อนคือเสาตกน้ำมันที่ว่าจะอยู่ตรงมุมห้องขับสูงจากพื้นจนสุดเพดานหน้าจะราว2-3 เมตรได้มีผ้าสีผูกไว้ด้วยตอนถ่ายรูปเรานั่งหันหลังให้เสาตกน้ำมันค่ะก็ถ่ายรูปตัวเองไปโดยไม่ได้คิดอะไรจนเริ่มง่วงถึงเข้านอนพอเช้าอีกวันก็มานั่งดูรูปที่ถ่ายไว้เมื่อคืนเล่นดูรูปไปเรื่อยๆก็ต้องตกใจสุดขีดค่ะมันมีอยู่รูปหนึ่งซึ่งถ่ายติดใบหน้าของผู้หญิงผมสั้นกำลังชะโงกหน้าออกมาจากเสาตกน้ำมันแต่ที่ทำให้ตกใจไปกว่านั้นคือร่างของผู้หญิงในรูปนั้นสูงยาวจนเกือบถึงเพดานแต่ใบหน้าของเธอแทบจะมาเกยที่ไหล่เราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วพอมองดูดีๆผู้หญิงคนนั้นมีในตามีสีดำและอ้าปากกว้างยาวจนถึงคอเป็นภาพที่น่ากลัวและติดตามากๆเราเอารูปนี้ไปให้เจ้าของบ้านเช่าดูเจ้าของบ้านกลับบอกว่าแค่ว่าเขามาดีเขามาเล่นด้วยเขาคงเหงาเพราะไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่ห้องนี้เลยแล้วเจ้าของบ้านก็แนะนำให้เราเอาของไปถวายที่เสาดูเราก็ทำตามคำแนะนำของเขาค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยแต่บางครั้งก็มีได้ยินเป็นเสียงเดินในห้องบ้านนะคะเรากับแฟนอยู่ไปได้ประมาณปีกว่าปัจจุบันนี้เราได้ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วค่ะสตอรี่บายคุณอัน